รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์กับผมนิทรานแล้วก็สนูปี้ครับเห็นไหมครับเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากสหรัฐอเมริกามาโปรโมทหนังของเขาเองนะครับที่มีชื่อว่า Snoopy and Charlie Brown The Peanuts Movie ซึ่งจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในประเทศไทยนะครับอุตส่าห์มาโปรโมทในหลายๆประเทศแวะเวียนมารายการของเรานะครับซึ่งรายการเรานะครับ Snoopy จะนำเสนอเรื่องราวลึกๆในโลกภาพยนตร์ดูแบบเบาๆสบายๆนะ Snoopy ทุกคืนวันเสาร์นะครับ 20:40 นทางช่อง Amarin TV แห่งนี้นะครับตอนนี้ Snoopy เราพาคุณผู้ชมนั้นไปชมอันดับภาพยนตร์ Inter Box Office กันดีกว่าครับช่วง Inter Box Office这不还有我呢吗你有什么用呢อันดับหนึ่งนะครับกับภาพยนตร์ซึ่งเปิดในประเทศจีนนะครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Surprise Journey to the West นะครับซึ่งกวาดเงินแค่ในประเทศจีนไป17ล้านเหรียญอันดับ2นะครับกับภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games: Mockingjay Part 2นะครับในสุดสัปดาห์นี้นอกอเมริกากวาดเงินไปแล้ว15ล้านกับ4แสนเหรียญ We need to get home. อันดับ3นะครับกับแอนิเมชันน้ำดีนะครับซึ่งเป็นแอนิเมชันลำดับที่16ของทางค่าย Disney Pixar นะครับนั่นคือ The Good Dinosaur ทำเงินไป14ล้าน3แสนเหรียญนอกอเมริกา That creature protected you. What is his nameI don't know. อันดับ4นะครับกับปฏิบัติการตอนที่24ของเจมส์บอนด์รหัส007นะครับกับแดเนียลเครกกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Spectre สุดสัปดาห์นี้นอกอเมริกากวาดเงินไป12ล้านกับ9แสนเหรียญ I don't stop to think about it.อันดับ5นะครับกับภาพยนตร์เรื่อง In the Heart of the Sea นะครับซึ่งสุดสัปดาห์นี้นอกอเมริกาทำเงินไป12ล้านกับ6แสนเหรียญและน่าเป็น5อันดับภาพยนตร์นอกอเมริกากับ Inter Box Office ครับ So it's true Yes Too much is trueเห็นไหมสนูปี้เดี๋ยวนี้รายได้นอกอเมริกาโอ้โหเยอะแยะมากมายไปเลยเราคอยดูรายได้ Peanuts หรือว่าหนังของเราเองเนี่ยนะคอยดูว่ามันจะทำเงินมากขนาดไหนอ่ะตอนนี้ไปเรื่องราวของเซลลูลอยด์ recommend กันดีกว่านะครับคุณผู้ชมวันนี้เราภูมิใจนำเสนอภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นตำนานแห่งหนังไซไฟแห่งยุคเลยนะครับต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักตำนาน Star Wars และตอนนี้ภาคใหม่กลับมาแล้วภายใต้การ reboot และกำกับของ JJ Abrams นะครับซึ่งเป็นผู้กำกับที่แรงที่สุดในยุคปัจจุบันนี้กับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Star Wars The Force Awakens ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในภาคที่7แล้วเป็นเหตุการณ์นะครับสนูปี้ที่ห่างจากภาคเดิมไป30ปีแล้วก็ภาคสุดท้ายคือตอนที่6นั้นเนี่ยก็คือ Return of the Jedi ตัวละครใหม่ๆจะก่อกำเนิดขึ้นในเวลาเดียวกันก็จะมีดารารุ่นเก่าสุดคลาสสิกมาร่วมวงด้วยไม่ว่าจะเป็นมาร์คแฮมิลล์แล้วก็แคร์รีฟิชเชอร์แล้วก็แน่นอนแฮร์ริสันฟอร์ดเราไปชมตัวอย่างล่าสุดภายใต้ Celluloid Recommend กับ Star Wars The Force Awakens กันได้แล้วครับช่วงเซลลูลอยด์ recommend Who are you? I'm no one. I was raised to do one thing, but I've got nothing to fight for. Nothing will stand in our way. I will finish what you started.
There are stories about what happened. It's true. All of it. The dark side. A Jedi. It's calling to you. Just let it in. พักชมโฆษณาสักครู่สนุปปี้เดี๋ยวเราพาเขาไปพบกับเบื้องหลังการถ่ายทำของนายนั่นแหละสักครู่เดียวหลังโฆษณาครับผู้ชมกำลังชมรายการเซลลูลอยกับผมฮิตรันแล้วก็สนุปปี้กันอยู่นะครับเราพบกันเป็นประจำทางช่องอมรินทร์ทีวีแห่งนี้ทุกคืนวันเสาร์เวลา 20:40 นาทีเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับตอนนี้มาถึงช่วงเซลลูลอยทูเดย์นะครับเราจะพาคุณผู้ชมทางบ้านนะสนูปี้ไปพบกับเบื้องหลังการถ่ายทำของนายนะเนี่ยกับหนังเรื่องใหม่ที่มีชื่อว่า Snoopy and Charlie Brown The Peanuts Movie คุณผู้ชมครับ Snoopy เป็นตัวละครซึ่งให้กำเนิดโดยนักเขียนการ์ตูนชื่อดังมากนะครับในปีคริสตศักราช1950เขามีชื่อว่า Charles M. Schulz เขาสร้างตัวละครการ์ตูนที่มีชื่อว่า Peanuts ขึ้นมาแล้วก็ Snoopy เขาก็มีนายของแกนั่นแหละที่ชื่อว่า Charlie Brown ปรากฏตัวครั้งแรกในปี1950แล้วหลังจากนั้นก็จะสร้างตัวละครขึ้นมารวมถึงนั่นสนุปปี้นั่นแหละบีโก้จอมซนจอมดื้อแล้วก็ช่างคิดช่างฝันเกิดขึ้นมาแล้วในที่สุดหลังจากออกเป็นการ์ตูนเป็นสิ่งพิมพ์ก็เกิดเป็นแอนิเมชันทางทีวีแล้วก็ออกมาเป็นวิดีโอเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าความโด่งดังแล้ววันนี้ Fox แล้วก็ Blue Sky ที่เคยสร้างหนังเรื่อง Ice Age ร่วมทุนทำกับตระกูล Charles M. Schulz เพื่อมาสร้างเป็นแอนิเมชันเรื่องล่าสุดที่มีชื่อว่า Snoopy and Charlie Brown The Peanuts Movie วันนี้เรามีเบื้องหลังการถ่ายทำที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าช่วง Celluloid Today สนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืด Palace It's in the air So important in bringing these characters to the screen is that there's a handmade quality. There was a way that Charles Schulz drew these characters. They weren't perfect. And out of that, he creates so much emotion. The real challenge of making the 2D characters three-dimensional is they were never meant to be. From front view, from side view, their mass and their proportions changed drastically. You had a design defined by Charles Schulz, but then you still had to design it for a 3D world. The whole character, Charlie Brown, took us 2 years. If you look at his lines, they're not clean and crisp. They have just a wonderful character to them that sort of looks like a wobble, it sort of looks like a back and forth. Just a small little tweak to the way he rounded out or curved an eyebrow or an eye completely changed the emotion. We looked at how we were going to recreate these characters on this larger canvas for a feature film. How we bring all of the richness of technique and quality that we can create at Blue Sky, but yet still be true to the look of these characters. รายการ Celluloid ร่วมกับ 20th Century Fox และโรงภาพยนตร์ Esplanade Cineplex สาขารัชดาพิเศษขอเชิญคุณผู้ชมไปร่วมชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Snoopy and Charlie Brown The Peanuts Movie ในวันอังคารที่22ธันวาคม2558รอบ 20:00 นนะครับณโรงภาพยนตร์ Esplanade Cineplex สาขารัชดาพิเศษเพียงตอบคำถามมาว่าสุนัขที่เป็นตัวเอกในหนังเรื่อง Snoopy and Charlie Brown The Peanuts Movie มีชื่อว่าอะไรระหว่าง1 Scooby หรือข้อ2 Snoopy โดยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามได้ทาง Facebook Celluloid TV Show นะครับเราจะมีรอบพิเศษใช่ไหมสัปดาห์หน้าช่วงคริสต์มาสชวนคุณผู้ชมไปดูกันด้วยนะเออถูกต้องตอนนี้มาสู่ Celluloid Today เรื่องที่2กันดีกว่านะครับ Snoopy ใครอยากไปไหว้
ในทะเลแล้วไปเจอปลาวาฬยักษ์เนี่ยต้องเรื่องนี้ In Heart of the Sea นะครับวันนี้เรายังคงมีเรื่องราวของบทสัมภาษณ์ของนักแสดงและทีมงานมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับเชิญชมกันได้แล้วครับช่วง Celluloid TodayWe shot everything at sea that we possibly could on either the tall ship or in the whale boats. We had some beautiful, beautiful experiences sailing out there in the Canaries. And so you do realize that what draws people to it, the power of the ocean and the beauty of it. We spent, I think, 4 weeks on the whale boats, which were tiny little boats. And you're out in the sea all day long for 4 weeks. Can't say I'm going to miss the whale boats.Ron really wanted everybody at the beginning to look very physically able and in good shape. The beginning was amazing. We had all this steak and venison and all this fantastic catering. And then we hit the second half and everyone just had to do this kind of weight loss thing. And then it slowly became just crudities. They're very serious about it, controlling what we eat and when we eat it and how often we exercise and how many calories we have a day.The crew would walk around with ice creams and donuts and things, and it was, I don't know, I think they were testing us. Ron was watching closely to see how we'd respond. I was saying to Ron the other day, I keep thinking back now, having shot it, going, wow, that's, we swam through fire, we've been in the surf, we've been starving. There's no shortage of action or drama or whatever in the story. No one backed down from the challenge of this movie. From the standpoint of their research, their diets, and more important than anything, they were there for this movie every waking moment. It was really something. I mean, this has been one of the hardest things I've done, one of the most rewarding as well. To have Ron at the helm, I knew we couldn't miss. Land! It's dangerous, it's exciting, and it's a true story of heroism. They just take you in and they go on this big, big adventure and testing men to their limit. That's one of the things I really loved about the story, the vulnerability of these people. We're always still amazed when nature wins. These things happen, and they are visceral, and they're fast, and they're intense, but it also has these human dimensions, and I wanted them to be as rich as possible. We will survive.วันนี้ก็ต้องขอบคุณสนุปปี้ที่มาโปรโมทหนังของตัวเองนะครับในรายการซีรีส์ลอยของเราพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่วง Digital Home Entertainment ครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ซีรีส์ลอยกับผมวิทรานกันต่อนะครับกับเรื่องลึกๆในโลกภาพยนตร์ใบนี้นะครับแต่ดูกันแบบเบาๆสบายๆทุกคืนวันเสาร์ทางช่องอมรินทร์ทีวีแห่งนี้เวลา 20:40 นเป็นประจำนะครับและนี่คือช่วง Digital Home Entertainment นะครับเป็นการแนะนำหนังโดย Hollywood HD TV นะครับประตูสู่โลกแห่งหนังคุณภาพและครบทุกประสบการณ์ของการดูหนังนะครับแน่นอนนะครับครบทุกประเภทของภาพยนตร์มีให้เลือกทุกอย่างเลยนะครับหนังทุกสัญชาติทุกประเภทของประเภทหนังไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ครอบครัวโอและอื่นๆอีกมากมายและครบทุกอุปกรณ์ก็เช่นกันนะครับและครบทุกวิธีในการชมนะครับก็สามารถที่จะเช่าได้หรือดูแบบบุฟเฟ่หรือว่าซื้อมาครอบครองได้นะครับหาชมกันได้นะครับและรายละเอียดนั้นสามารถเข้าไปติดตามมาได้ทาง www.hollywood-hdtv.com นะครับช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องราวของสุดยอดหนังอวกาศหรือว่า Space Movie วันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรายละเอียดกันได้นะครับช่วง Digital Home Entertainment สนับสนุนโดย Hollywood HD TV This is a truly anomalous formation. It's unlike anything that we've seen so far. ภาพยนตร์เรื่องแรกวันนี้คือหนังเรื่อง Mission to Mars นะครับเป็นเรื่องราวในปีคริสตศักราช 2020 องค์กร NASA ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่เมื่อสามารถส่งทีมนักบินอวกาศไปลงสัมผัสพื้นดาวอังคารเป็นผลสำเร็จอย่างไรก็ดีหลังจากที่ไปถึงดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้ไม่ได้นานผู้บังคับการปฏิบัติการลุคเกรแฮมซึ่งนำสแตนเดดอนชีโดกับลูกทีมของเขาต้องเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่แปลกประหลาดน่าตกใจชวนขนลุกซึ่งนำไปสู่ความหายนะครั้งใหญ่ที่แสนลึกลับและนำไปสู่การตายของลูกเรือเกรแฮมสามารถส่งข้อความลึกลับ1ข้อความกลับมายังโลกก่อนที่ฝันร้ายของเขาจะเริ่มต้นขึ้นPrepare to abandon ship. Thank you.
its most secure prison. ภาพยนตร์เรื่องต่อไปเป็นหนังแอคชั่นที่มีชื่อว่า Lockout เป็นเรื่องราวของยาน MS-1 นะครับยานอวกาศที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกอนาคตที่อาชญากรสุดอันตรายกว่า500คนถูกขังเอาไว้ในสภาวะจำศีลอย่างไรก็ตามเอมิลี่ที่รับบทโดยแม็กกี้เกรซลูกสาวประธานาธิบดีสหรัฐขึ้นไปปฏิบัติภารกิจเรื่องสิทธิมนุษยชนเหล่านักโทษก็ตื่นขึ้นมาและยึด MS-1 เอาไว้ได้โดยเวลาและหนทางที่เหลือไม่มากประธานาธิบดีจำเป็นต้องส่งอดีตเจ้าหน้าที่ฝีมือดีแต่บ้าระห่ำอย่างสโนว์ที่รับบทโดยพระเอกกายเพียสขึ้นไปบนยาน MS-1โดยมีภารกิจเพียงหนึ่งเดียวคือช่วยลูกสาวของเขากลับมาสู่โลกให้ได้โดยที่เขาจะต้องฝ่าด่านอันตรายของเหล่านักโทษสุดหฤโหดกับภาพยนตร์เรื่อง Lockout Don't get me wrong, it's a dream vacation. I mean, I'd go into space, I'd get inside the maximum security nut house. Get past all the psychos. Save the president's daughter if she's not dead already. I'm thrilled that you would think of me. Get in there. God, I hate heights.แล้วมาถึงช่วง Around the World ครับกับเรื่องราวที่ฮอตที่สุดในโลกใบนี้ของภาพยนตร์ทุกๆสัญชาตินะครับเรามีมาฝากกันส่วนวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างนั้นโปรดติดตามรายละเอียดกันได้นะครับช่วง Around the World คุณผู้ชมครับวันนี้ Around the World นะครับเรามีเรื่องราวที่สดๆร้อนๆจากแวดวงฮอลลีวูดนะครับกับรางวัลอันทรงเกียรติอีกหนึ่งรางวัล นั่นก็คือรายนามของภาพยนตร์ที่เข้าประกวดรางวัลลูกโลกทองคำพร้อมทั้งนักแสดงและผู้กำกับนะครับหลายสาขาซึ่งมีดังต่อไปนี้นะครับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ดราม่านะครับภาพยนตร์ที่เข้าชิงนั้นเรื่องแรกคือ Carol Mad Max Fury Road The Revenant Room Spotlightดารานำหญิงยอดเยี่ยมสำหรับภาพยนตร์แนวดราม่านักแสดงที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงมีดังต่อไปนี้นะครับเคท บลันเชตต์จากภาพยนตร์เรื่อง Carol บรีลาร์สันจากหนังเรื่อง Room รูนี่มาร่าจากภาพยนตร์เรื่อง Carol เซอร์ชาโรแนนจาก Brooklyn อลิเชียวิคแคนเดอร์จากภาพยนตร์เรื่อง The Danish Girlสำหรับดารานำชายในหมวดภาพยนตร์แนวดราม่านะครับผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงได้แก่ Bryan Cranston จากภาพยนตร์เรื่อง Trumbo Leonardo DiCaprio จากภาพยนตร์เรื่อง The Revenant Michael Fassbender ในบทบาทของ Steve Jobs ในภาพยนตร์เรื่อง Steve Jobs และ Eddie Redmayne กับบทบาทท้าทายของเขาในภาพยนตร์เรื่อง The Danish Girl Will Smith จากภาพยนตร์เรื่อง Concussionรางวัลต่อไปนะครับเป็นภาพยนตร์ในสาขามิวสิคัลออร์คอมเมดี้หรือภาพยนตร์เพลงหรือตลกนะครับซึ่งมีรายนามภาพยนตร์ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงดังต่อไปนี้เรื่องแรก The Big Short เรื่องที่2 Joy เรื่องที่3 The Martian เรื่องที่4 Spy เรื่องที่5 Trainwreck ดารานำหญิงยอดเยี่ยมนะครับจากภาพยนตร์แนวมิวสิคัลหรือคอมเมดี้มีดังต่อไปนี้นะครับเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์จากภาพยนตร์เรื่อง Joyเมลิซาแมคคาร์ตี้จากภาพยนตร์เรื่อง Spy เอมี่ชูเมอร์จากภาพยนตร์เรื่อง Trainwreck แม็กกี้สมิธจากภาพยนตร์เรื่อง The Lady in the Van ลิลลี่ทอมลินจากภาพยนตร์เรื่อง Grandma ดารานำชายในหมวดภาพยนตร์เพลงหรือตลกนะครับมีรายนามดารานำชายที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงดังต่อไปนี้นะครับคริสเตียนเบลจากภาพยนตร์เรื่อง The Big Short สตีฟคาร์เรลจากภาพยนตร์เรื่อง The Big Short แมทเดมอนจากภาพยนตร์เรื่อง The Martianอัลปาชิโนจากภาพยนตร์เรื่อง Danny Collins มาร์ครูฟาโลจากภาพยนตร์เรื่อง Infinitely Polar Bear สำหรับภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมนะครับภาพยนตร์แอนิเมชันที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงประจำปีนี้ได้แก่ Anomalisa The Good Dinosaur Inside Out The Peanuts Movie หรือ Snoopy and Charlie Brown The Peanuts Movie Shaun the Sheep Movieและสำหรับหมวดสุดท้ายนะครับกับผู้กำกับยอดเยี่ยมนะครับรายนามของผู้กำกับที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงมีดังต่อไปนี้นะครับทอดเฮนส์จากภาพยนตร์เรื่อง Carol Alejandro Gonzalez Iñárritu จากภาพยนตร์เรื่อง The Revenant Tom McCarthy จากหนังเรื่อง Spotlight George Miller จาก Mad Max Fury Road Ridley Scott จากภาพยนตร์เรื่อง The Martian แล้วใครจะได้รางวัลนั้นโปรดติดตามผู้ชนะเลิศซึ่งเราจะคอยติดตามผลมาให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับ
ผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับคือรายการซีลูลอยด์ในค่ำคืนวันเสาร์นี้นะครับซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำนะครับทุกคืนวันเสาร์เวลา 20:40 นาทีนะครับทางช่องอมรินทร์ทีวีแห่งนี้วันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าจากทาง Esprit นะครับท่านใดอยากจะเข้ามาติดตามรายละเอียดของโลกภาพยนตร์หรือว่าทักทายกับเราหรือว่าเล่นเกมเพื่อชิงบัตรชมภาพยนตร์สามารถเข้าไปได้ทาง Facebook ของเราซีลูลอยด์ TV Show และท่านใดพลาดการชมสามารถเข้าไปชมกันได้ทาง www.amazinggroupthailand.com นะครับวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่คืนนี้ขอทุกท่านมีความสุขในการพักผ่อนสวัสดีครับ Amarin TV.